สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนเน็ตคลอดลูกโรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดเจอหมอติดนาทีช็อกกอดกันร่ำให้แอนเน็ตเท็ดอดีตนักแสดงสาวลูกครึ่งหลังจุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาแบบล้านนาไปหลายปีก่อนล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพไปคลอดลูกแต่ต้องเจอความเสี่ยงจากโรงพยาบาลที่มอบให้โดยโรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดบุคลากรก่อนทำคลอดพร้อมเผยนาทีช็อกขณะกำลังจะกลับบ้านหมอที่ทำคลอดโทรแจ้งว่าหมอติดโควิดกอดกันร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกใจจะขาดทั้งตัวสามีทั้งตัวเองสามีและลูกน้อยต้องตรวจโควิดผลเป็นลบแต่โรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมบอกวิธีปฏิบัติตัวปล่อยให้ทวงถามเป็น10ครั้งนั้นโดยอดีตดาราสาวโพสต์ภาพขณะคลอดลูกน้อยพร้อมข้อความในภาพความเสี่ยงที่โรงพยาบาลมอบให้ในวันที่คลอดลูกไม่ตรวจโควิดบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเข้าห้องคลอดพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวที่ต้องพบเจอเพราะสุดท้ายพบว่าแพทย์ที่ทำคลอดเจ้าตัวติดโควิดทำให้สาวแอนเน็ตไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เรื่องราวผ่านมา12วันแต่เจ้าตัวยังต้องกักตัวอยู่โรงพยาบาลต่อถึงวันที่16สิงหาคมจากการจัดการปัญหาของโรงพยาบาลชั้นนำที่ไม่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าทำไมแอนอยู่โรงพยาบาลนานจังใช่ค่ะแอนกักตัวจากโรคโควิดที่ได้รับความเสี่ยงมาจากโรงพยาบาลในวันที่เราคลอดลูกยาวหน่อยนะคะแต่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของหลายๆคนนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนนะคะว่าเรื่องราวผ่านมา12วันแล้วและต้องกักตัวอยู่ต่อจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้แอนตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะพูดแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังดีไหมและตัดสินใจแล้วว่าอยากพูดเพื่อให้ครอบครัวอื่นๆคุณแม่ท่านอื่นๆเพื่อนๆและคนที่เรารักปลอดภัยและตระหนักไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบที่แอนเจออยู่กับเหตุการณ์นี้และขอย้ำว่าทุกอย่างที่พูดออกมาคือความจริง 100% กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศแห่งนี้คุณหมอที่ทำคลอดให้แอนติดโควิดค่ะและโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจโควิดให้บุคลากรก่อนเข้าห้องคลอดโดยนโยบายคือทำเพียงสอบถามวัดไข้เท่านั้นและการจัดการปัญหาต่างๆของโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเลยท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงเขามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมให้กำลังใจอาทิแมทพิรณีเดือดแทนด้วยว่าแย่เกินกว่าจะรับได้น่าโมโหมากๆให้กำลังใจแอนหลานและคนในครอบครัวทุกๆท่านเลยนะจ๊ะนาตาลีเข้ามาให้กำลังใจว่าขอให้ทุกอย่างโอเคออกมาปลอดภัยทุกคนนะเข้าใจเลยว่าแอนและครอบครัวต้องรู้สึกยังไงพระคุ้มครองนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ